กลับมาอยู่กันในสกิบิเวิร์สกันเช่นเคยนะฮะเรียกได้ว่ามากันแบบรวยๆเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ในวันนี้นะฮะคนสร้างก็ทำการเพิ่มตัวใหม่มานะซึ่งเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยประมาณชาติถึงแล้วนะฮะนั่นก็คือนี่จีทอยเลทนะฮะก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาสอนหาเขากันนะก็มาเริ่มกันดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะรับเควสมาเลยนะฮะเควสเขาเนี่ยมีชื่อว่าจีทอยเลทนะก็ทำการกดมาแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยโดยในเควสนี้นะฮะเราจะตามหาตัวของบลาสเตอร์เขาเนี่ยก็คือเป็นปืนนะฮะประมาณ4อันนะแล้วก็ตามหาคูเชดก็คือเป็นตาแหละ1อันชิ้นส่วนแรกเนี่ยให้คุณนะฮะทำการวาร์ปมาที่อินดัสเทรียลโดยชิ้นส่วนแรกนี้นะฮะหาง่ายมากเลยนะคือคุณมาเนี่ยคุณไม่ต้องแบบแปลงร่างเลยคุณแค่หันหลังมานะฮะแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้นะวิ่งมาข้างหลังโกดังเนี่ยแล้วจากนั้นก็เลี้ยวขวานะฮะมาที่สะพานนะใต้สะพานตรงหลังเสานี้นะฮะมันจะมีนี่บลาสเตอร์อันแรกของ G Toilet อยู่นะก็ทำการกดเก็บได้เลยปึ๊บแล้วก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแรกนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยให้คุณนะฮะทำการวาร์ปไปที่เมืองโกลเด้นซิตี้นะฮะก็คือพอคุณกดวาร์ปแบบนี้แล้วใช่มั้ยให้คุณเนี่ยทำการกดแมปนะฮะแล้วก็ไปที่โกลเด้นซิตี้นะแล้วก็รอบนี้นะฮะผมแนะนำให้คุณเนี่ยใช้ตัวที่ค่อนข้างแบบเคลื่อนที่เร็วนิดนึงนะอย่าง Speaker Woman เพราะว่าบลาสเตอร์ที่2แล้วก็ที่3เนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างไกลนะฮะก็ควรจะใช้ตัวของ Speaker Woman หรือไม่ก็ตัวเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ก็ได้นะก็ให้คุณนะฮะทำการเดินตรงมาที่ลานจอดรถเลยนะแล้วพอมาถึงถนนแล้วนะฮะให้คุณเนี่ยทำการหันซ้ายนะแล้วก็เดินไปจนสุดซอยเลยซึ่งจะขอเร่งสักครู่นึงนะฮะเพื่อให้แบบมันง่ายขึ้นนะให้เร็วขึ้นเอาล่ะประมาณนี้มาถึง3แยกตรงนี้นะฮะพอมาถึงแล้วนะทำการหันขวาไปแล้วก็เดินไปยาวๆเลยนะฮะจนไปถึงไอ้ข้างบนเนินตรงนู้นนะเอาล่ะแล้วพอมาถึงแล้วนะฮะทำการหันซ้ายมานะแล้วก็ให้เข้ามาที่สวนสาธารณะตรงนี้นะเป็นแบบต้นไม้อ่ะให้ไปที่ข้างหลังสุดเลยนะฮะตรงเก้าอี้ข้างหลังสุดเนี่ยมันจะมีบาสเตอร์ที่2อยู่นะทำการเก็บได้เลยปึ๊บแล้วก้อนที่3นะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการกลับไปที่3แยกก่อนนะให้ทำการเดินกลับไปเลยไม่ต้องแบบวาร์ปกลับไปตรงโกลเด้นซิตี้นะฮะเพื่อความง่ายนะมาตรงนี้ก็ได้พอมาแล้วนะฮะทำการหันซ้ายมานะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเรามาจากทางขวาใช่ไหมให้คุณเนี่ยทำการหันซ้ายไปแล้วก็ให้คุณนะฮะทำการเดินไปที่4แยกข้างหน้านะแล้วพอเดินมาแล้วนะฮะก็ให้คุณเนี่ยหันขวาไปนะแล้วก็ให้ทำการเดินตรงไปแบบยาวๆจนถึงเรียกได้ว่าอีกฝั่งของแมปเลยนะฮะก็ไปเลยนะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บไปอีกไปยาวๆนะฮะก็หลังจากที่เราเดินมายาวๆเรื่อยๆแล้วนะฮะเราจะพบกับตึกตรงนี้นะซึ่งอันนี้จะเป็นตึกที่มีตัวของพาราไซต์สกิบิอยู่นะซึ่งก็ให้คุณเนี่ยทำการเดินต่อไปอีก2ตึกนะฮะก็คือผ่านไอ้ตึกสีขาวนี่มาแล้วก็มาที่ตึกสีดำตรงนี้ซึ่งมีร้านจอดรถอยู่นะฮะให้คุณเนี่ยทำการขึ้นไปบนตึกนี้เลยนะก็ให้ใช้ตัว Speaker Woman โดดขึ้นไปได้เลยเพราะมันจะง่ายสุดนะก็ไปนะฮะปึ๊บแล้วก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงไม่งั้นเราอาจจะตกได้โอเคเรียบร้อยแล้วพอคุณขึ้นไปตรงตึกนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะให้คุณเนี่ยทำการเดินไปที่ข้างหลังตึกนะและตรงข้างหลังนะฮะคุณจะพบกับนี่บลาสเตอร์อันที่3นะก็ทำการเก็บได้เลยปึ๊บแล้วต่อไปนะฮะก็คือบลาสเตอร์อันที่4ก็ให้คุณเนี่ยทำการวาร์ปไปที่เมืองคล็อกทาวเวอร์นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะคุณเนี่ยใช้สปีกเกอร์วูแมนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยแล้วพอแปลงร่างมาแล้วนะฮะคุณเนี่ยทำการหันหลังกลับมานะแล้วก็ให้คุณนะฮะทำการโดดข้ามไปบ้านแบบนี้ไปที่ข้างหลังนาฬิกาบิ๊กเบนนะฮะก็คือตรงข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูปปั้นอยู่นะฮะถ้าเกิดคุณดูคลิปแล้วเนี่ยคุณน่าจะเก็ทนะก็ไปกันเลยนะฮะถ้าเกิดชิมไม่ออกก็ดูผมนะเอาล่ะไปปึ๊บแล้วก็นี่นาฬิกาบิ๊กเบนนะฮะไปข้างหลังนะไปจนแบบสุดถนนเลยอ่ะเอาไปต่อนะฮะโอเคตรงนี้สุดแล้วตรงนี้นะฮะมันจะมีรูปปั้นอยู่ใช่ไหมให้คุณเนี่ยทำการเดินอ้อมมาข้างหลังนี้นะฮะแล้วก็เข้าตรงซอยนี้มานะแล้วก็เดินผ่านตรงซากปรักหักพังนี้มาแล้วจากนั้นก็เลี้ยวขวาตามถนนไปนะฮะจนไปถึงแบบไอ้สามแยกตรงนี้นะก็ให้คุณเนี่ยทำการเข้ามาที่ตึกที่มีกำแพงหน้าตาแบบนี้นะฮะเข้ามาตรงนี้เลยนะและตรงข้างๆบันไดเนี่ยมันจะมีนี่บลาสเตอร์ที่4อยู่นะก็ให้ทำการเก็บไปได้เลยแล้วก็เรียบร้อยและสุดท้ายนะฮะก็คือไฟล์คูเชดนะก็ให้คุณเนี่ยทำการโดดกลับไปที่ตัวของบิ๊กเบย์ได้เลยนะก็ได้ชมแล้วจะจำได้ใช่ไหมว่าเรามาจากตรงไหนนะฮะก็กลับไปที่เดิมนะเอาละกลับไปที่นาฬิกาบิ๊กเบย์ตรงนี้แลนดิ้งนะฮะปึ๊บแล้วก็ตรงข้างๆนาฬิกาบิ๊กเบนเนี่ยมันจะมีรูปปั้นอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้นะฮะก็รูปปั้นตัวนี้นะฮะมันจะทำการใส่แว่นตาอยู่นะถ้าเกิดคุณแบบสังเกตดีๆก็ให้คุณทำการโดดขึ้นไปเก็บได้เลยนะฮะก็ค่อยๆโดดนะ
มันต้องแบบใช้องศาที่ถูกต้องโอเคเรียบร้อยได้ละแล้วก็เก็บมาได้เลยนะฮะสำหรับเฉดเป็นแว่นตาสุดคูลของ G-Man เขาแล้วก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับ Quest G-Toilet ของเรานะก็ได้เงินมา550แล้วก็ได้ตัวละครมาเอาล่ะก็มาลองแปลงร่างเป็นตัวของเขาเลยดีกว่านะฮะก็นี่ฮะกด Toilet มาแล้วก็ G-Toilet แปลงร่างมานี่ฮะนี่คือหน้าตาของ G-Toilet นะโคตรเท่ก็แตกบินได้ไหมเนี่ยโอบินได้ด้วยแต่มันไม่ใช่การบินแบบไปสูงๆแล้วก็บินกลางอากาศนะมันเป็นแบบมันกลางอากาศให้อยู่แล้วอะแล้วก็บินเพื่อแบบบูสต์สปีดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เปิดเขานะครับมีการแบบทำแอนิเมชันด้วยนะแบบว่าขยับไปมาแต่รู้สึกว่าผมจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ใช่ไหมตกใจเขายังทำไม่เสร็จนะเอาแล้วก็ตอนนี้นะฮะยังไม่มีสกิลโจมตีอะไรเลยนะก็คนสร้างนะฮะเหมือนเขาบอกว่าจะเพิ่มมาทีหลังนะเหมือนกับไอ้ตัวของคล็อกไททันอ่ะก็เป็นประมาณนั้นเลยนะสำหรับตัวของ G Toilet นะก็ถ้าใครแบบอยากลองมาตามหากันนะฮะก็สามารถลองมาตามหากันได้นะเป็นตัวที่ค่อนข้างหาง่ายนะถ้าเกิดคุณมีสปีกเกอร์วูแมนแล้วก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะฮะก็บ๊ายบาย